อย่างเงี้ยมีไม่ได้เลยนะแบบเป็นเบิร์ชมากอะไรเงี้ยส์มากเขาดูแบบเนี้ยบมากแบบผมเขานี่แบบทํามาแบบป่าเจลมาแบบเรียบกริบไรเงี้ยไม่คิดว่าไม่คิดว่าที่นี่จะเหมาะกับเราแบบแม้กระทั่งแบบเคาเจอร์หรือแบบเราไม่น่าใช่คนนั้นเขาที่เขาบอกว่า3วิของอัมพฤอสวิจริงจริงวิจอดกับบ้านเต็งคิวพี่ไม่น่ารู้ไหมว่าแบบคนน้อยมากทั้งงานมีแค่17คนด่านที่อามกลัวที่สุดคือพีสกินนี่แหละที่ของเราเรารู้สึกว่าเราคอม์ทเทบิลกับที่นี่ผมรู้สึกว่า พีสก,กินเป็นรอบที่เรายังไม่ทันได้แบบแสดงอะไรเลยแต่เห็นว่าสายนี้บอกฟีดแบคด้วยใครตกเพราะอะไรที่อาร์มได้เนี่ยเพราะว่าอาร์มไปเวิร์ n แอนด์ทรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทุกคนเป็นสิวได้วันนี้นะคะพี่มินาพาติดปีกพอดแคสต์สำหรับวันนี้เราก็ได้เชิญลูกศิษย์น้องอาร์มนะคะนักเรียนวิงที่ตอนนี้ก็ติดปีกสายการบิน5ดาวระดับโลก แล้วก็จะเตรียมตัวย้ายไปอยู <Holmes> normally, uh, so ่ฮ so ่องกงนะคะก็ยินดีต้อนรับน้องอาร์ม like ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีนาสวัสดีครับขอบคุณมากครับต้องบอกก่อนเลยว่าน้องอาร์มเป็นคนที่ตอนแรกที่แบบเข้ามาปรึกษาพี่เนาะก็เราจะกังวลเรื่องของอ่าสิวเรื่องของแบบว่าผิวพรนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเราจะ ติดปีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งพอพี่รู้ว่าแบบอุย้ยอาร์มได้คือดีใจด้วยมากๆนะเพราะว่าโอ้โหแบบคือมันคลายกังวลตรงนี้ให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็อาจจะช่วยให้หลายๆคนที่แบบมาดูรายการในรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสมัครแอร์เนี่ยบิวตี้สแตนดาร์ดเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็มัน วงการสมัครแอร์มันมันมันเปิดโอกาสให้คนหลากหลายมากเนาะตอนนี้ก็ขอบคุณนะที่น้องอัมมาให้สัมภาษณ์พี่ในวันนี้ได้ครับนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นอยากให้น้องอัามแนะนําตัวเองก่อนครับสวัสดีครับชื่ออัมนะครับเพิ่งอายุ23ปีครับเพิ่งจบจากวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็เพิ่งกลับมาจาก World w o r l น t r a เว l พอกลับมาก็โอเคเริ่มหางานทําดีกว่าอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> สนใจว่าอยากโอเคอยากลองทําดูเพราะว่ามันเป็นหนึ่งอาชีพที่เราแบบเคยคิดไว้ตั้งแต่เด็กๆแต่เราก็เคยพับโครงการไปเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่เหมาะกับเราหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความแบบหลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยแบบสแตนดาร์ดตอนนั้นละเราเปิดมาแบบคนที่ทําอาชีพนี้ก็โอโ้โหเขาดูเปะกันมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแต่พอพอถึงวันเนี้ยเราก็แอบเสียดายเหมือนกันถ้าสมมติเราจะไม่ได้ลองทําอย่างน้อยเราเคถ้าเราจะไม่ได้แต่เราก็ได้ลองก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นอะที่เรากังวลเรื่อง beauty standard แล้วอะไรที่ทำให้มันจุดประกายเราว่าแบบอุ้ยไม่ต้องกังวลแล้วพอเราได้ศึกษามากขึ้นเราได้เห็นหลายๆสายก,การบินมากขึ้นในโลกอ่างเงี้ยครับที่ไม่ใช่แบบแค่ในไทยอะไรเงี้ยทำให้เราได้เห็นเปิดกว้างมากขึ้นอย่างขึ้นเครื่องบินที่อเมริกาอะไรเงี้ยโอ้โหแบบพนักง,งานเขาก็ทุกวัยนะแบบว่ามีทุกแบบทุกเพศทุกสีอะไรเงรี้ยมันมันแบบเป็นสังคมที่เปิดกว้างอะไรเงรี้ยผมก็เลยคิดว่า มันก็ต้องมีทักสายการบินแหละที่เป็นสายการบินที่เปิดกว้างแล้วก็พร้อมที่จะรับทุกคนโดยที่แบบไม่ได้ตัดสิทธิ์เราจากภายนอกอะไรเงี้ยครับก็ก็มาลองศึกษาดูอย่างก็จะรู้ว่าแบบมันก็จะมีนะสายที่คุยกับพี่เมนาตอนที่ได้มาเจอกันอะไรยพี่เมนาก็บอกว่าเอ้ยเจสตาไหมอามก็บอกเออยามก็อยากสนใจเจสตาเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เป็นสายที่ดูไม่ได้ตัดสิทธเราจากตรงนั้นก็เลยลองลองดูอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วตอนนั้นที่แบบเจออามครั้งแรกอามเป็นคน ขี้อายดูแบบแบบเนียมเนียมอะไรอย่างเงี้ยถ้าครั้งแรกแบบเจอกันก็จะเขินเขินน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าจริงๆครับอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคนขี้อายนะแล้วตอนนั้น่ะที่เราตัดสินใจมาเริ่มอยากจะเข้าวงการสมัครสตรูดิโอมีคน <c oughs> ห้ามเราบ้างไหมแบบหุ้ยเนี่ยแบบแบบนี้จะดีหรอมันจะได้หรอม,มีมีไหมมีก็ไม่เชิงหรอกเป็นแบบพูดเล่นๆกับพี่มากว่าพี่บอกว่าเฮ้ย ต้องไปทำหน้าก่อนนะพี่แบบพี่พี่สาวแท้พี่สาวเขาบอกว่าไปแบบโอเคก็เลยไปเลเซอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เข้าคลินิกเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อพี่สาวเขาให้ไปทำหน้าแล้วก็ไปเข้าคลินิกบอกว่าจะได้แบบจะได้แบบเออมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอําก็แบบคิดเหมือนเหมือนกันว่ารู้สึกว่าเราการที่เราจะแบบปรับปรุงตัวเองหรือพัฒนาตัวเองอ่ะอําไม่อยากว่าไม่อยากให้แบบ อ่ะไม่ได้คิดว่าเราทําไปเพื่อแบบเพื่อจะให้ตัวเองฟิตกับ b e a u ้ส standard ของสังคมแต่เราคิดว่าเราทําเพื่อเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเพื่อเราจะแบบอ่ะอย่างน้อยมันในทุกด้านนะครับมันไม่ใช่แค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกในการพัฒนาของเราเอาพัฒนาหลายเรื่องมากในการที่จะจะมาในเส้นทางเนี่ยเลอกแบบแม้กระทั่งเรียนว่ายน้ำแต่ก่อนหน้านี้นเรียนไม่ไว่ายน้ำไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปเรียนว่ายน้ำเพราะเราก็โอเคเราจะได้แบบอย่างน้อยอ่ะถ้าเราไม่ได้งานเนี้ยเราก็ว่ายน้ำเป็นก็อยากให้ทุกคนแบบ คิดว่าแบบการที่เราพัฒนาตัวเองเพื่อสิ่งเนี้ยมันเป็นเพื่อแบบตัวเราเองมากกว่าที่จะแบบเพื่อให้เป็นฟิตกับสแตนดาร์ดของสังคมมากพี่ขออนุญาตถามเนาะตอนนั้นอะ่ะที่เราเป็นสิวเนาะเราก็แบบเป็นหลุมสิวด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราเราเราเครียดกับมันมากไหมในการที่แบบเออเป็นหลุมสิวคือจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้เครียดมากพอรู้สึกว่าสิวมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันมันการเป็นสิว อามูก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติรู้สึกว่าทุกคนเป็นสิวได้แล้วก็มันไม่ใช่แบบเรื่องที่น่าอายอะไรเงี้ยมันก็แค่แบบการรักษาอย่เงี้ยมันก็อาจจะทําให้ที่เราเลือกที่จะทมเพราะว่าโอเคมันก็ในแบบทําให้การไม่มีสิวมันคือแบบอาจจะแบบในเรื่องของสุขภาพดีด้วยแบบว่าโอเคมันอาจจะมัน หลายอย่างครับการออกกาลังกายทํากินอาหารใี่ม่ประโยชน์หรือการแบบล้างหน้าให้สะอาดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบชีวิตประจําวันที่เราจะทําให้ดีขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเครียดกับมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วสีผิวละ่ะบางคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเป็นสจวตเป็นแอร์ต้องผิวขาวเท่านั้นอเออถ้าถ้าเห็นแบตามโซเชียลอะไรเก็จะดูแบบโอ้มีแต่คนผิวดีนะครับอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปสนามเนี้ยเราเจอก็โอ้คนนู้นผิวดีจังคนนี้ผิวดีจังอะไรเงี้ยก็มัน มันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเราเราอาก็ไม่ได้คิดว่าเราอาจะเปลี่ยนมันตรงนั้นอะไรเงี้ยเออเหมือนอย่างแบบตอนเด็กตอนตอนเรียนอยู่พี่มินาออาเคยพูดกับเพื่อนเหมือนกันว่าเหมือนมันจะมีสายหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหเครียดเรื่องแผลเป็นมากหรือแบบรอยอะไรเงี้ยคืออามรู้สึกว่าอาม,มีมีกระที่มืออะไรเงี้ยเพื่อนเราเคยเคยดูรีวิวแต่ก่อนอะไรเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมีไม่ได้เลยนะแบบเป็นเบิร์ชมาร์กอะไรเงี้ยแล้วก็คิดในใจว่าโอ้โห นี่มันแบบอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดถ้าสมมุติเราจะแปลอ,ออกเพื่อที่จะแบบลบตรงนี้ออกเพื่อที่จะไปทํางานอย่างเงี้ยโอ้คงไม่ขนาดนั้นมั้งที่จะแบบลบสิ่งที่มันแบบติดกับเรามาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องขนาดนั้นแล้วก็อาจจะไม่ใช่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยครับอที่ต้องพยายามขนาดนั้นเลยครับแล้วแล้วเวลาเราไปสมัครสจวดละ่ะตอนที่แบบเราไปนลงสนามครั้งแรกๆอย่างเงี้ย เราไม่รู้สึกว่าอุ้ยฉันต้องคอมเพลกับคนอื่นหรอแบบอย่างบางคนเขาจะรู้สึกนะว่าอุ้ยคนนี้สวยจังหลอดจังฉันแล้วฉันจะได้หรออะไรเงี้ยผิวเขาดีกว่าเราอะไรเงี้ยเราจะไม่ไม่คิดอย่างนั้นบ้างหรอคือ <c oughs> จริงๆปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราต้องแอบคิดเพราะเราก็อยู่ข้างรอบตัวคนที่แบบโอโ้โหแต่เราก็จะมองในแง่ว่าโหเขาไปมากเลยอะไรเงี้ยเราเรามองเขาเป็นโอเคเราข้างหน้าเราหรือแบบถ้าเรามีโอกาสทําให้ดีได้เหมือนเขาเราจะทําเหมือนเขาให้ได้อะไรเงี้ยในแง่ของแบบ โอเคเขาดูแบบสมาร์ทมากเขาดูแบบเนี้ยบมากแบบผมเขานี่แบบทํามาแบบปาจลมาแบบเรียบกริบอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่เรายังแบบแรกๆเราอาจจะแบบยังไม่พร้อมขนาดน้นเรามองเขาเป็นสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนามากกว่าอะไรเงี้ยใจหนึ่งก็แอบกดดันนะพี่นะพี่มินาแบบแต่ก็เราก็คิดว่าเราทาเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้ในในวันนี้นะครับสนามแรกที่เราไปสมัครสวดคือสนาม กาตากรุงเทพครับกาตากรุงเทพเป็นยังไงบ้างเอ่อ uh, หลายหลายคนจะบอกว่าโอ้โหกาตากรุงเทพนี่ขึ้นชื่อเรื่องคนเยอะซึ่งเยอะมากจริงๆพิม่มินาอามไปว่าอามไปรอบสุดท้าย4ี่โมงอะไรเงี้ยคือตั้งใจไปลองสนามอย่างเดียวเลยไม่คาดหวังเพราะคิดไม่คิดว่าไม่คิดว่าที่นี่จะเหมาะกับเราแบบแม้กระทั่งแบบเคาเจอหรือแบบหรือแบบสิ่งที่เขามองหาคิดว่าเราไม่น่าใช่คนนั้นแต่อามอยากมาลองสนามอยากมาลองสิ่งที่อยากลองมากๆเลยคือแบบ ฝึกความตื่นเต้นการที่แบบการที่เราแบบ,บ,บโอเคมันต้องตื่นเต้นแน่ๆอะไปสมัครอะแต่แบบโอเคเราจะไปเจอคนเยอะๆไปเจอกรรมการเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะดีกับมันยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบสิ่งที่อามแบบอยากไปฝึกมากกว่าซึ่งไปสนามแรกอะก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบสี่โมงด้วยแบบไปถึงแบบเกือบจะเวลาพอดีแบบพอรถมันติดมากๆครับช่วงแถวนั้นไปถึงก็เจอคนเยอะอีกเยอะมากๆแบบเขาจะมีแบบ ห้องใหญ่ๆใ,ใ,ให้นั่งรอเนี่ยก็คนนั่งก็นั่งเต็มเลยขนาดแบบรอบสุดท้ายแล้วเลครับก็คนจะคนเยอะมากตื่นเต้นแต่พอได้ไปเจอกรรมาการในรอบพิสกีนะครับเขาที่เขาบอกว่า3วิของอำเภอ3วิจริงๆ3วิจอดกับบ้านจังคิวแบบว่าเราผลทางอีเมลนะซึ่งก็มีคําตอบแล้วเราคิดว่าพราะอะไรถึงไม่ผ่านกาตาตอนนั้นรู้สึกว่าเราไปด้วยความแบบหน่มเนมเกินไปด้วยรู้สึกว่า5 คนอื่นที่เขากาตาเขาจะมีความมั่นใจเขาจะมีความเดินตรงไปแบบมั่นใจแย้มแต่เราจะมีความแบบยังไม่มั่นใจขนาดนั้นเรารู้สึกว่าโอ้บรรยากาศมันดูแบบตื่นเต้นกดดนันแล้วรู้สึกว่าในใจนึงก็แบบเหมือนที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะแต่เราก็ใจดีสู้เสือพยายามยิ้มเข้าไปอะไรเงี้ยพยายามพูดตอนนั้นก็รู้สึกว่าพูดแบบพูดเร็วด้วยเหมือนว่าสิ่งที่เราเตรียมมาแล้วก็แบบ รวดไปเลยเพราะเรารู้ว่ามันควรที่จะแบบกระชับแล้วก็สั้นที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็กรรมการก็แทบจะไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับก็แบบว่าเออขอบคุณที่มาแล้วก็บา,บายเลยอะไรเงี้ยอันนี้เราไปสมัครเมื่อประมาณเดือนไหนน่าจะช่วงตุลาครับตุลาปีที่แล้วสนามแรกก็เป็นช่วงที่เราเรียนจบกับพี่พอดีปะตอนนั้นช่วงเรียนอยู่พอดีครับอ,อ๋อยังเรียนอยู่เพิ่งเริ่มเริ่มเลยเอ,อ๋อยังยัง,ยง,งเรียนอยู่อ,อ๋อเรามาช่วงประมาณกันยา ตุลาข,ขอประมาณแบบไปไปลายปีแล้วกันยาตุลาพฤศจิกับครับเกี่ยวกันโอเคก็คือยัอยงย,ย,ยัง,ยงเรียนอยู่ด้วยยังยังอยู่กลางกลาง,ลางคาัดวิงเนาะแล,แล้วหลังจากนั้นละ่ะหลังจากที่เราสมัครการตาหรือคัดวิงเราก็สมัครสนามที่สองเป็นสนามที่สองเป็นโอเพนเดย์ที่เอมิเรตครับที่ที่เพิร์ตออสเตรเลียครับที่ออสทำไมถึงถ่อไปออสเลยอ่ะคือมีโอกาสได้ไปเที่ยวพอดีครับ แล้วก็โอเคเห็นมันโอเพนเดย์มันเปิดพอดีเลยในะแบบในช่วงเวลาที่เราไปอะไรเงี้ยแล้วอําก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอร์เอ่ะมันเป็นสนามที่ยากนะในการที่จะแม้กระทั่งจะเข้าไปแอสเซสเมนต์เดย์อ่ะยิ่งสนามกรุงเทพนะ่ยการได้อินวของ e m มเบอร์เอ่ะมันไม่ง่ายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสได้ทั้งที่อ่ะอยากลองดูแล้วก็เหมือนก็มีคนพูดกันว่าสนามโอเพนเดย์ของอิเอร์เที่ต่างประเทศแบบที่ออสเตรเลียหรือแบบในแถบยุโรปอ่ะคนน้อยซึ่งเฮ้ย ก็คิดน่นใจนะถึงหมายว่ามันมันคงไม่ใช่ที่ของเราหรอกแต่ถ้าคนน้อยเราก็มีโอกาสปะวะอะไร wa, เงี้ยลองดูลองดูอะไรเงี้ย,ยที่บ้านก็สนับสนุนไปสิไปสิก็เลยต้องหอบชุดสมัครไปทีทป่ที่ไปไปเที่ยวอ,อ่ะต้องเอาต้องเอาสูตรไปออสเตรเลียด้วย <c oughs> เพื่อไปแสกให้วันนั้นวันเดียวต้องแบกรองเท้าแบกทุกอย่างไปด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเราขดเที่ยวต้องไปสัมภาษณ์ครับอ,อ๋อก็ได้เที่ยวอยู่พี่มินาเพราะเราตกรอบแรกเลยมันออกมัน <c oughs> ออกออกเร็วมากโอเคออกนั้นแต่สิบโมงคือมันมันเริ่มมาประมาณเก้าโมงครับ อ้ก็มีโอกาสได้เข้าไปอย่างที่อเมเิกเขาก็เริ่มแรกเขาก็เป็นรอบกลุ่มดิสคัชชันเลยก็แบบแต่คนรู้ไหมเพราะว่าพี่เมย์นาหรู้ไหมว่าแบบคนน้อยมากทั้งงานมีแค่17คนโอ้ยยยยยมันมันน้อยกว่าสมัยก่อนนะอย่างสมัยก่อนพี่เคยได้ยินแบบน้องๆไปออสกันเนี่ยก็คือรอบหนึ่ง30 40 17นี่น้อยมากคำว่าอาจจะเป็นด้วยความที่เป็นเมืองเพิร์ดด้วยมันแบบอาจจะแบบถ้าเป็นหัวเมืองใหญ่อาจจะใหญ่กว่าฝั่งนู้นอะฝั่งอาจจะแบบ าจจะคนเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่เป็นเพิร์ดด้วยตอนนั้นไปถึง <No. S 1> ไปถึงคนแรกด้วยพี่มินาแบบ <No. S 1> ว่าเรามาผิดวันไว้หมืนมันไม่มีคนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกรรมการก็เหมือนว่าเขาก็เป็นลูกเรือของเอมเรตครับมารับใช่ไหมครับ,รบเขาก็มาคนเดียวทุกอย่างก็คือไปแบบเงียบเงียบเรียบร้อยไม่วุ่นวายแบบต่างคนละเรื่องกัแบบที่กาตาร์ที่ที่กรุงเทพเลยครับแล้วคนก็ก็หลากหลายเชื้อชาติมากๆแบบสิบเจ็ดคนเนี้ยแบบเหมือนแบบแทบจะมาจากทุกชาติอะครับ มีแบบคนจีนคนเกาหลีอะไรเงี้ยหรอมีฮ่องกงไต้หวันแล้วก็แบบแถบตะวันออกกลางอะครับก็มีเยอะมากแล้วก็มีคนออสซี่ด้วยนะครับก็แบบหลากหลายชาติมากๆมีคนนิวซีแลนด์ด้วยซ้ำอะไรมีคนเยอะหลากหลายชาติมีคนไทยสองคนครับมีอาร์มแล้วก็มีพี่คนหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างกรุ๊ปที่เรมด้วยด้วยความที่คนหน่อยมากพี่มินากรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งคือสามคนสี่คนอย่างกรุ๊ปอาร์มได้สี่คนก็คือเป็น คําถามก็คือเป็นแบบว่าเขาจะมีอาชีพมาให้แล้วก็เขาก็จะให้เราคุยกันว่าแบบคุณลิฟิเคชันอะไรที่แบบอาชีพนี้ควรจะมีให้เราคุยกันในกลุ่มแล้วก็ออกไปพิสนาห้องซึ่งอ่ะจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นแล้วก็ด้วยตื่นเต้นตรงที่ว่ามันคนไทยอ่ะมันน้อยมากๆม,มันมีแค่2คนเราต้องใช้แบบเจอคนต่างชาติหมดเลยภาษาอังกฤษคือร้อมันไม่ได้มีแบบโอกาสที่จะแบบอยู่สนามไทยยังแ่าเอ้ย เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยไม่มีเลยแบบบรรยากาศมันแบบภาษาอังกฤษร้อยเปอร์เซนออกไปออกไปทำแบบปิ๊บอันรู้สึกว่าที่แบบอันไม่มั่นใจตอนพีเซนต์เลยรู้สึกว่าแบบถึงคนมันจะไม่ได้เยอะอะแต่แบบ Public speaking ต่อหน้าคนต่างชาติที่แบบหลายๆคนแบบฟูเอนมากๆภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าอาจจะเราอาจจะยังแบบไม่มั่นใจขนาดนั้นแบบอาจจะไม่ได้แสดงออกมาว่าเรามั่นใจหรือแบบว่า เขาอาจจะมีแบบคุณลิฟายอื่นที่เราไม่รู้ด้วยหรือเปล่าอ่างเงี้ยครับก็รอบแรกก็คือคนตกไปครึ่งหนึ่งเลยครับจากสิบคนก็เหลือครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็ไปต่อกลุ่มรอบสองกันก็ได้เที่ยวพิมนาเพราะว่ากลับบ้านเร็วออกมาเร็วมากแล้วคุณแม่ว่วยังไงบ้างพ่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบประสบการณ์ประสบการณ์ครั้งหน้าเอาใหม่อย่างอ๋อมก็อไม่เคยสองครั้งแล้วอําไม่เคยเสียใจเลยนะพิมนาอ๋อรู้สึกว่ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ที่ของเรามันไม่ใช่ที่ที่เราอยากได้แต่เรา มาเอาอะไรจากมันมาได้อะไรจากมันไปดีกว่ามาเอาประสบการณ์แบบได้ฝึกอันอย่างน้อยๆเนี่ยรอบสองเราได้ทําอะไรมากขึ้นรอบแรกเราพูดแค่พิสกีนเองแบบไปและในสนามแรกสนามที่สองเรามีโอกาสได้ทํากรุป๊ปเฮ้ยโอเคเราได้ฝึกของจริงได้ออกไปพรีเซนต์จริงๆอะไรเงีย้ยซึ่งโหมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าครั้งหน้าเราก็คงมีโอกาสได้ได้ใช้อ่างเงี้ยเราคงแบบในทุกๆครั้งเราน่าจะแบบ แบบดีขึ้นพัฒนาขึ้นในทุกๆครั้งที่เราไปสนามแล้วซึ่งครั้งที่สามก็เป็นสายที่เราติดเป็นสายที่เราติดแล้วได้ใช้จริงๆนะเพราะว่าสายที่สามก็ต้องทำกรุป๊ปใช่ทำกรุป๊ป <laughs> กรุป๊ปกรุ๊ปทีนี้ค่อนข้างแบบเป็นตัวตัดเลยแบบว่าคนก็ถ้าไม่ได้กลุ๊ปนี้คือแบบแบบส่วนใหญ่ถ้าผ่านกลุ๊ปไปอะไฟนนลก็จะน่าจะได้กันแบบเยอะอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีใครตกไฟนอลเลยเลยครับ mm. แต่ก็กลุ๊ปนี้เรีว่าโหดมากเพราะว่าแบบมัน ขาออกเยอะแล้วก็เป็นการตัดแบบไม่รู้ตัวแราต้อมมาพูดถึงสายที่สามที่เราติดปีกเนาะของสายฮ่องกงเ,เราสมัครประมาณเดือนไหนนะสมัครประมาณปลายเดือนมนกราครับมันค่อนข้างนานมากพี่วินาแบบกว่าจะได้ไปวันแบบวันสัมภาษณ์จริงมันมีหลายด่านมากว่ามีด่านวิดีโอคือเราสเราส่งไปสมัครไปเราก็ต้องมาลุนอีกว่าเราจะไดมเมลทําวิดีโอไหมถ้าเราได้เราต้องทําวิดีโอแบบ ในไฮวิวครับก็อัดวิดีโอไปแล้วก็ต้องส่งแล้ก็ต้องรอรุนอ,อีกว่าวิดีโอเราจะผ่านไหมถ้าเราผ่านวิดีโอเราก็จะได้อินไว้ไปวันสัมภาษณ์ซึ่งสัมภาษณ์ก็ดีมากที่แบบวันเดียวจบแบบโอเคแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงผ่านแหละรอบเนี้ยทากรุ๊ปรอบเนี้ยความมีสติของพี่มินากับสมาธิก่อนก่อนวันสัมภาษณ์อะตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นถึงขั้นแบบ กินข้าวไม่ลงวันที่ก่อนจะไปก็นอนไม่ค่อยหลับแบบอุตส่าห์จะรีบนอนซะหน่อยนอนไม่หลับมันตื่นเต้นอะแบบทำอะไรรู้สึกลนไปหมดเราก็พยายามจะโฟก,กัสกับตัวเองอะมก็ต้องคอยบอกกับตัวเองว่าพูดกับพูดในใจกับตัวเองในทุกๆทุกเก,ก้าวที่เราจะทําบอกว่าพรุ่งนี้เราต้องมั่นใจนะก่อนจะนอนพรุ่งนี้ต้องมั่นใจนะแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะเราทําได้เราทําได้ร,ไดรอบเนี้ต้องเป็นของเราสองรอบแรกอ่ะเราเก็บประสบการณ์มาพอละ เอารอบนี้ให้ได้เลยนะอะไรเงี้ยจนถึงวันจริงในตอนทำกรุ๊ปอะสิ่งสิ่งที่อามก็คุยกับตัวเองตลอดเวลาแบบอยู่กับตัวเองเราต้องอยู่กับตัวเองเราหลุดไม่ได้เลยพี่มินากุ๊ปที่เนี่ยคือต้องโฟกัสตลอดจริงๆอย่างเขาอาจะที่นี่อารมรู้สึกว่าเขาน่าจะเน้นความเป็นผู้ฟังที่ดีความฟังเพื่อนแล้วก็แบบไม่แบบไม่อยู่กับตัวเองครับสิ่งที่อาทํมทก็คือพูดในหัวตัวเองว่าฟังเพื่อน ฟังเพื่อนอย่าเพิ่งคิดของตัวเองของตัวเองไว้ค่อยล้นสดเอาไม่เป็นไรฟังเพื่อนทําให้ทุกทุก,ทกตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นเลยคืออามหันไปอยู่ที่เพื่อนยิ้มฟังฟังฟังอะไรเงี้ยฟังเพื่อนตลอดเวลาทุกคนจริงๆไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยอะไรเงี้ยแบบโอเคถึงพอถึงของตัวเองก็ไม่เป็นไรเอาเอาเอาท่าที่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพอคนมันเยอะมากแต่กลุ่มมีเวลาแค่9นาที1 0ใน15คน เราไม่ได้มีโอกาสได้พูดมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็แค่พูดเท่าที่เราพูดได้แต่ที่สําคัญคือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ไม่พูดเยอะเกินไปเพื่อที่แบบเราจะกินเวลาคนถึงอย่างนั้นก็ไม่ดีอะไรครับแล้วสุดท้ายก็ได้ปีกนี้มาสุดท้ายก็ได้มาเก็โล่งเลยเพราะว่ารู้สึกว่าถึงเวลาแล,แล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสายที่เหมาะกับเราอะไรครับเพราะว่าเป็นสายที่ไม่มีด่านที่ยามกลัว,วที่สุดคือพีสกิน ทำไมถึงกลัวด่านพีสกีน,นะคะ俺รู้สึกว่าพีสกีเป็นรอบที่เรายังไม่ทันได้แบบแสดงอะไรเลยอ่ะอยังไม่ได้แสดงความไม่ได้แสดงความคิดความสามารถเราเราเลยแต่แบบเขาดูจากภายนอกซะมากกว่าแล้วเขาตัดสินไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่พี่รู้สึกว่าชอบสายที่เป็นแบบฝั่งฮ่องกงนะคือแบบฮ่องกงก็มีแบบมีหลายสายเนาะซึ่งส่วนใหญ่สายฮ่องกงอะ่ะเขาไม่ได้สนใจคนที่รูปลักษณ์ภายนอก คือแบบคุณจะใส่แว่นไปบินใส่เหล็กดัดฟันไปบินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาสนใจที่แบบเออคุณทํางาน,นได้ไหมไม่เซตคุณใช้จริตเขาไหมดูเบาก,กับสายการบินไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าซึ่งแบบโอ้พี่ว่าแบบเป็นเรียกว่าปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่แบบพี่ใจฟูมากเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็จะเฮ้ยถ้าบางคนกังวลเรื่องอายุ<ม>ก็จะมาได้สายฮ่องกงกันซึ่งแบบเนี่มันคือมันคือมันคือ อนาคตของการทําอาชีพเนี้ยที่แบบเขาล้ําไปแล้วอ่ะคนฮ่องกงอ่ะประเทศไทยหลายสายก็ยังแบบมีแบบบางทีบางสายยังมีบิวตี้สแตนดาร์ดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าแบบเฮ้ยเราตัดสินคนจากภายในสิอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอะไรที่ดีมากอืประทับใจมากเหมือนกันพี่มินาเพราะว่าแบบบรรยากาศคือแบบน่ารักมากแบบกรรมการเป็นกันเองแบบน่ารักแบบคุยกันแบบเฮ้ยนี่มันแบบ ต่างกับสองสายอ้ที่เราแบบสิ้นเชิงเลยเราก็ในวันสาในวันสมเองอะอมก็เห็นว่าแบบเฮ้ยนี่แหละที่ของเราเรารู้สึกว่าเราคอน r t เทบลกับที่นี่เรารู้สึกว่าวายฟมันดีอะเราก็ในทุกๆด้านเลยแม้กระทั่งแบบตอนไฟนอลอะไรอย่เงี้ยกรรมการก็น่ารักเป็นกันเองอะไรเงี้ยครับถึงจะถามเยอะมากๆถจะถามเยอะมากแต่เห็นว่าเป็นสายที่แปลกมากคือปกติแล้วอะสายการบินเนี่ยเขาจะ ไม่ให้ฟีดแบ็กก็คือจะไม่ให้บอกว่าเธอตกเพราะอะไรแต่เห็นว่าสายนี้บอกฟีดแบกด้วยใครตกเพราะอะไรอันนี้พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับพ่มินาก็คือแบบว่าในในทุในรอบของทําการทรํากลุ่มใช่ไหมครับก็จะแบบตัดคนไปเยอะมันก็แล้วแต่กลุ่มด้วยแหละครับแต่แบบว่าคนที่ไม่ผ่านนะครับเขาออกไปให้ฟีดแบกด้วย <c oughs> คือเขาก็จะแบบว่าแบบพูดแบบเป็นรวมๆหรือเป็นรายคนอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ฟีดแบกว่าแบบ โอเคแบบว่าเมื่อกี้ทำไมอยู่ถึงไม่ผ่านทำไมแบบว่าคนปรับปรุงเรื่องอะไรบางคนก็จะแบบว่ายูแบบอาจจะแบบไม่ได้ฟังเพื่อนนะหรือแบบว่ายูอาจจะแบบว่าพูดเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แบบว่าไม่ได้แบ่งให้เพื่อนพูดหรือหรืออะไรก็แล้วต่อะไรก็แล้วแต่ครับแต่เขาแบบการให้ฟีดแบ็กเอาว่าเป็นเป็นที่เป็นแบบเป็นบริษัทที่แบบโปรเฟชชั่นอลมากที่แบบให้ฟีดแบ็กกับคนที่มาสัมภาษณ์หรือแบบแคนดิเดตแปลกมากเลยมิก เคยเห็นบริษัทไหนให้ฟีดแบ็กนะเคยเห็นแล้วแบบว่าพูดดักไปก่อนเลยว่าเราจะไม่ให้ฟีดแบ็กนะอะไรเงี้ยเอ<ข>อบางสายเขาเขาพูดเลยพูดไว้ก่อนเลย <laughs> หรือแบบเขียนไว้เลยด้วยซ้ำว่าไม่ให้ฟีดแบ็กมันทําให้แบบอย่างคนที่ไม่ได้อะเราจะไม่ได้กลับบ้านไปพร้อมกับคําถามว่าทําไมเราถึงไม่ได้นะอย่างน้อยถ้าเรามีแบบฟีดแบ็กมามันจะเป็นข้อที่เราแบบเอามาปรับปรุงได้รอบหน้าเราจะแก้ตรงนี้นะเราจะจะมาพยายามใหม่ซึ่งแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากทำไมตอนนั้นเราถึงตัดสินใจ มาเรียนกับพี่ละเอ,อเพราะว่ารู้สึกว่าอยากมีช็อตคัต <c oughs> รู้สึกว่าแน่นอนแบบว่ามันมันมันก็สามารถมันก็จะมีคนที่เลือกที่จะไม่เรียนก็ได้ใช่ไหมพี่มินานแต่เราก็ต้องแบบศึกษาเองเริ่มไปทีละก้าวทีละก้าวอ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากก้าวยาวๆเลยเราอยากแบบอยากเรียนอ่ะมันขึ้นชื่อว่าการเรียนอ่ะคือเรามาเอาความรู้อยู่แล้วอะเราเราแบบ อยากให้ตัวเองพร้อมที่สุดแบบเป็นเวอร์ชันที่พร้อมที่สุดในการไปสมัครอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าเราเราเป็นเด็กจบใหม่อ่ะเราเป็นจ o อบเลสเราไม่มีงานทำตอนตอนนี้เราอยากมีงานทําแล้วเราก็ไม่อยากว่างงานนานอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าโอเคบวกกับว่าเออกลับมาจากเวิร์กด้วยพอมีเงินนิดนึงกลับมาด้วยอะไรเงี้ยก็เอามาเรียนดีกว่าไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราก็ว่างอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าการเรียนน่าจะทําให้แบบเรา ได้แบบประสบความความสำเร็จได้เร็วขึ้นแะครับแต่บางคนอาจจะมองว่าอุ๊ยเนี่ยเราไปเวิร์กมามก็โปรไฟล์ดีแล้วเห็นว่าเคยไปเวิร์กมาสองรอบด้วยใช่ไหมเออบางคนอาจจะมองว่าออ๊ยอย่างนี้ก็กรรมการเอาแน่นอนเลยแบบติดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดอย่างนั้นหรอสิ่งหนึ่งที่อมองจากการเรียนก็คือมันจะมีคนที่คอยคุยกับเรานะอยเราอยู่เราอยู่บ้านอะ มากสุดก็แค่พี่สาวแล้วกันที่จะให้ฟีดแบ็กเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงไม่ก็คงจะแบบไม่มีใครที่แบบโอเครู้จริงๆหรือมีประสบการณ์ที่จะมาบอกเราอย่างเงี้ยการที่เราเรียนอย่างระหว่างทางเนี่ยตลอดสามสนามที่ผ่านมาอ่ะคุยกับพี่วินาตลอดนะในไลน์อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าก่อนวันที่จะไปสัมภาษณ์อะ่ะตอนรอบล่าสุดเนี่ยก็จะมีการทักไปบอกเลยลว่าพี่วินาอ่ะตื่นเต้นแบบ ื่นเต้นจังอะไรเงี้ยพี่บอกก็มีก็เหมือนก็มีคนให้คอยให้กําลังใจเรามีคนที่แบบคอยคุยกับเราไปด้วยการระหว่างทางยอะไรเงี้ยแล้วที่สาคัญคือเวลาเรามาเรียนเรามีเพื่อนพ่วินาเรามีเพื่อนในคลาสอะไรเงี้ยครับที่แบบเรามีอะไรเราก็จะแชร์กันท,ทุกวันนี้เราก็ยังแบบคิ c คอนแทคกันอยู่แล้วก็คุยกันตลอดมีสนามหนมาเปิดเราก็แชร์กันตลอดอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามีเพื่อนร่วมทางที่เราจะแบบไปสู่จุดหมายเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นยังไงบ้างเนื้อหาที่เรียนไปได้เอาไปใช้ในการสมัครไหมใช่ใช่ใชใช้เยอะมากแบบ ก่อนที่จะมาเรียนอะ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังมากนะแบบว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ได้คาดหวังว่าแบบเราจะได้อะไรจากตรงนี้มากแค่ไหนแต่ตอนที่เรียนอยู่อะ่ะแบบโหคิดถูกกันแล้ะที่มาเรียนทําไม <c ười> คือเวลาตอนที่เรียนอยู่ใช่ไหมครับอมําก็มีเวลาตอบคาถามอะไรอย่างเงี้ยก็มีคําตอบของตัวเองนะหมายถึงว่าเราก็คิดคิดมาอยู่ในหัวทุกทุกแบบคําตอบอะ่ะเราก็ผ่านการคิดแล้วเราก็ตอบไปพอโดนฟีดแบ็มาเราก็คิดว่าเอ้ยทำไมเราคิดอย่างนั้นนะ แบบคือมันมันมีหลายมิติมากๆที่เราแบบอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยอย่างเอ่อยกตัวอย่างแบบคืออาจจะแบบเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเกินไปแบบแข็งกล้าวเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งในบริบทของการสมัครงานจริงๆเราควรมีตรงกลางนะเราควรมีแบบความพมร์มีเอมพัตตีมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งเออการที่เรามีฟีดแบ็กจากครูจากพี่นาจากพี่ลิลีล่อย่างเงี้ยแบบมันทําให้เราโอเคเราแบบ ตบให้เขาที่เข้าทางมากขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นพูดถึงพี่ลิลลี่หลายคนถ้าแบบว่าติดตามอาจจะพอรู้บ้างว่าจริงๆที่สถาบันเนี่ยก็จะแบบมีพี่เป็นสอนเป็นหลักแล้วก็จะมีพี่ลิลลี่เป็นผู้ช่วยด้วยอ่าซึ่งพี่ลิลลี่เขาก็จะเข้มตรงนี้มากแล้วพี่ลิลลี่เป็นไงโหดมากจริงเหรอโหดในแง่นี้คือแบบดีนะมันแบบโหเข้าไปมากแล้วแบบพอยที่เขาคอมเมนตนะ์อะ คือแบบเออจริงว่ะแบบถูกต้องเลยอะทําไมเราเห็นมองไม่เห็นคแบบในแง่นั้นอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่ลีแบบพี่พี่ลีสอนอะมากมากคือการรับมือกับความกดดัน <laughs> work under pressure สุดๆในแบบระหว่างการเรียนอะไรเงี้ยแบบคือเป็นคนเป็นคนที่น่ารักแต่พี่ลีเป็นคนที่มีมากแบบเขาจะเป็นคนสงา่าแบบนิ่งๆเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยมันทําให ทุกครั้งที่ตอบคาถามอามจะรู้สึกเกรงมากกับพี่รีมันทําให้เวลาอามไปเจอกรรมการจริงๆเฮ้ยทำไมกรรมการใจดีจังว่ากรรมการน่ารักจังโอ้โหเจอพี่รี่ไปนี่คือผ่านได้ทุกคนเลยถ้าเจอพ่รีก็คืออย่าไปเจอกรรมการคนไหนไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วอย่างสนามแรกของกาตาของอามครับก็คือไปรถมันติดมากแบบไปสี่โมงตอนนั้นแบบสามโมงครึง่งมงไม่ถึงเลยแบบ จริงๆทั้งเวลาเราไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเราควรที่จะไปถึงก่อนเวลาแบบเป็นชั่วโมงอะ่ะเพื่อแบบเราจะได้เตรียมตัวอย่างนั้นแหะแต่ตอนนั้นมันแบบเราออกสายด้วยแหละสนามแรกเรากว่าจะแต่งตัวกว่าจะทําอะไรอะไรอย่างี้ครับสักพักก็นั่งรถไปก็ชิลอยู่นะจนกระทั่งมีสายหนึ่งโทรเข้ามาเป็นเสียงพิรี่ถามว่าน้องอามอยู่ไหนแล้วแบบโอ้ใจเต้นตุบๆเลยแบบออกไกลแล้วครับพ่รี่ขอโทษด้วยนะครับขอโทษที่ไปช้าอ่ำๆขอโทษนะครับ,รรรบพิมพไลฟ์อีกว่าแบบ ขอโทษนะที่ขอโทษนะครับที่อําไปช้าแลยอําจะรีบไปถึงให้เร็วที่สุดอําคิดว่าอําไปทานสี่โมงแบบพอดีบอกว่ากลัวมากในใจคิดว่าพี่ลีต้องคิดในใ,นใจแน่นอนว่าทําไมวะทําทไมถึงมาช้าแบบว่าเคยบอกเราใช่ไหมว่าเวลาไปสัมภาษณ์เราควรไปก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอตอนไปถึงแบบที่สนามอ่ะก็เจอพี่ลีนั่งอยู่ก็เข้าไปหวัดดีพี่ลีหันมาไทยไม่ตรง แกโโต่วนแก,แก,แกด่วนแก้ด่วนแก้ด่วนแล้วก็บอกว่ารีบเข้าไปเลยรีบเข้าไปเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกับการเจอพี่รีมากกาว่ากระมุขซึ่งจริงๆอ่ะเวลาอ่ะมีอีเวนต์อะไรเงี้ยอ่ะเราก็จะแบบให้ถ้าเราแบบเออเป็นแบบช่วงที่แบบเออไม่ติดสอนอะไรเงี้ยก็จะแบ่งกันอ่ะคนนี้ว่างอ่ะก็พิรีก็ไปสนามส่วนใหญ่พิรีก็จะแบบชอบครองสนามกาตาอืมก็เป็นสายของเขาเนาะอืมแต่ก็ตอนนั้น หอมไม่ได้พี่ลี่ว่าไงบ้างพี่ลี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรสมัครใหม่อะไรเงี้ยแต่ออตอนนั้นเรายังเพิ่งเรียนไปเพิ่งเรียนอยู่ครับเรียนตอนกลางกลางแบบกลางกลางคลาสเองใช่ไหมรู้สึกว่าด้วยความที่มันกรุงเทพด้วยแหละแล้วเราสนามกรุงเทพเราไม่ได้ลําบากอะไรเราไม่ได้แบบไม่ใช่ส,สนามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียหายถ้าเราจะลองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้อินไวด์ก็ไปลองดูแล้วตอนนี้ติดปีกแล้วติดแล้วครับที่บ้านว่าไงบ้างที่บ้านก็ ดีใจมากแบบว่าโอเคไมนรู้คนเล็กด้วยอะไรเงี้ยครับการที่แบบโอ้ลูกมีงานทำพ่อแม่เขาคงสบายใจอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยกดดันเลยเลยครับอย่างวันที่ไปสมัครสนามที่ได้ครับสนามที่3เนี่ยก่อนออกจากบ้านก็พ่อบอกว่าได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่ได้ก็แค่สมัครใหม่นึมันทําใหาแบบโอ้ไม่มีใครกดดันเลย,เลยมีแต่กดดันตัวเองมากว่าโอ้ยทำไมแบบดีจังเลยอ่ะเพราะว่า อย่างน้องๆบางคนที่เข้ามาปรึกษาพี่ที่สถาบันอ่ะเขาเขาเรื่องอะไรบางทีที่บ้านไม่ซับพอด้วยหรือแม้กระทั่งว่าแบบเราอาจจะคิดลบในตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยเราผิวแบบนี้ไม่ได้หรอกสูงไม่ถึงไม่ได้หรอกอวบหรืออายุเกินไม่ได้หรอกแต่ทำไมอามถึงสามารถมองข้ามเรื่องเหล่านี้ได้เรา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 ปรับไม n d เซ็ตตัวเองยังไงออาจจะเป็นเพราะว่า เราเห็นโลกที่มันหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยการที่แบบได้ไปอยู่ไปไปอเมริกาไปออสเตรเลียเราได้เจอแบบสังคมที่มันเปิดกว้างแล้วก็เป็นสังคมที่แบบให้โอกาสทุกคนนะครับอ้มก็อมก็รู้นะอ้มก็คิดว่าสังคมไทยอะ่ะมันกําลังเปิดกว้างนะแบบทุกทุกวันเนี่ยมันมันพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่แบบหลายๆสายการบินในไทยก็เริ่มที่จะดีขึ้นในในแง่ของแบบความหลากหลายของการรับลูกเรืออย่างเงี้ย มรู้สึกว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็อยากให้สังคมแบบเป็นสังคมที่แบบเป็นที่ของทุกคนนะครับอย่างสายการบินที่ยามได้ล่าสุดอย่างเงี้ยคือเวลาเราจะสมัครสายการบินไหนอ่ะเราก็มันก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งอัพิมินาเราก็ต้องดูเอ่อวิชั่นเขาแบบวิสัยทัศน์เขาแบบบริษัทเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนแบบไหนเขามีภนรกิจอะไรอย่างที่สายการบินที่ยามได้อ่ะคือเขาก็พูดเลยว่าแบบว่า,วาเขาเป็นสายการบินที่ เปิดกว้างสาหรับทุกคนเป็นสายการบินที่จะพาทุกคนแบบแบบบินทั่วโลกเพื่อเชื่อมต่อหากันแล้วเราก็แบบเราเราเชื่อมั่นในเรื่องของแบบ diversity inclusivity แล้วก็แบบแบบรวมถึงแบบเขาให้ความสัมพันธ์กับการลูกค้าที่แบบอาจจะแบบมีความต้องการพิเศษอะไรแบบมีวิลแชร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นสายการบินที่ซัพพอร์ตเรื่องนี้มากๆคือเขาเป็นสายการบินที่ อบรบความหลากหลายมากๆครับซึ่งเนี่ยแหละที่ของเราถึงแม้ว่าเฮ้ยคนอาจจะคิดว่าใสาก่การบินเอเชียมันจะแบบจะต้องแบบบิวตี้แตนด์ดหรือแบบจะมีวัฒนธรรมที่แบบคอนเซอร์เวทีฟหรือเปล่าแต่สำหรับที่เนี่ยํารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแบบในแง่ของแบบหลายๆคนที่ออกมาพูดหรือแบบสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเห็นว่าเออมันเป็นที่ที่ดีนะจะเป็นบริษัทที่เราอยากร่วมงานด้วยครับ ใครพอพูดถึงสายการบินเนี้ยก็จะแบบพูดถึงในแง่ดีตลอดพี่ว่าเรามาถูกที่แล้วแหละอืแล้วก็แบบสัมผัสได้เธอว่าแบบเราเป็นคนที่แบบอบอุ่นโดยเฉพาะน้าเสียงของเราจริงๆอ่ะพี่จําได้เลยว่าแบบวันแรกๆวันวันแรกที่เรามาเจอกันพี่ยังจําได้เลยพี่ชมเสียงเราพี่ชอบเสียงเรามากอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกเรื่องนี้ไหมมีคนบอกครับมีคนบอกเยอะเลยไหม ไม่เยอะรอครับผมเป็นเพื่อนกันเวลาทํางานชอบชอบภาคสนุกดีอ๋อเคยภาคเสียงมาก่อน้วยหรอเออเฉพาะงานมหาลาัยครับไม่ได้แบบจริงจังอลยโอ้เพื่อเป็นคนเสียงนุ่มขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะลองเพลงอีกเรื่องนะครับจะไม่พอโอลองเพงไม่พอโอเคสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าโอเคเออที่อาร์มได้เนี่ยเพราะว่าอาร์มไป work and travel มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมอาร์มคิดว่าการไป work and travel ของเราเนี่ย มันส่งผลในการติดปีกไหมคะหรือว่ายัางไงบ้างสำหรับอาวรู้สึกว่ามีไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือประสบการณ์ครับวิมินาแบบว่าอย่างไปเวิร์กอะ่ะเราได้ประสบการณ์จริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่เราทาจริงจริงเราเรามันเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับคอลเลเอร์เซอร์วิสอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปตอบกรรมการอะ่ะการที่เราพูดเรื่องจริงอะ่ะแบบสิ่งที่มันเราได้ทํามาจริงๆอะ่ะเราพูดได้อย่างแบบ ตรงไปตรงมาแบบรู้จริงๆเข้าใจจริงๆแล้วก็พูดออกไปอย่างแบบซื่อสัตย์อะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันออกมาจากข้างในแล้วมันอําคิดว่ากรรมการจะสัมผัสได้ครับว่าแบบสิ่งที่เราพูดไปมันแบบเออมันเป็นเรื่องจริงเราไปเวิร์กอะไรอ่อรอบล่าสุดเวิร์กแอนทาวเวลที่อเมริกาครับไปทําเป็นพนักง,งานเสิร์ฟครับที่ร้านอาหารได้ใช้ได้ใช้แบบประสบการณ์ข้าวสมอริวสมากมาอะไร่าเงี้ยแล้วภาษาล่ะภาษาเรา สามารถแบบอ๋อดีแบบนี้ได้ยังไงอ่ะอ่าใบมาสองรอบใช่ไหมครับพ่มนารอบแรกรอบแรกเราไม่ได้ทําแบบข้างหน้าแบบไม่ได้ทําแบบโดยตรงที่แบบจะเจอกับลูกค้าเราทําแบบข้างหลังมากกว่าทําครัวมาได้แผลเป็นมาเต็มเลยแบบก็เลยเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบเราก็แผลเป็นเยอะนะก็แอบคอนเซิร์นนิดนึงในตอนนั้นนะครับแล้วก็ก็คิดไว้อยู่แล้วว่าอย่าตอนปีสี่เราจะมาอีกรอบแต่ถ้ารอบหน้าเรามา เราขอทําหน้าแบบหน้าบ้านนะเราแบบมุ่งมั่นกับตัวเองเลยเพราะรอบนี้มาก็คือมุ่งมั่นสมัครแต่แบบงานที่แบบได้เจอลูกค้าตรงๆก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟเลยเจอตลอดเวลาแบบคนหลายรูปแบบหลายแบบเรื่องราวก็ประสบการณ์ที่ดีครับก็เลยฝึกภาษาจากการที่บบทางานแบบด่านหน้าอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมันบีบบังครับจริงๆอย่างตอนเสิร์ฟอ่ะอย่างร้านที่เราไปทํามันเป็นเหมือนเป็นร้านอาหารแฟนชายครับแฟนชายที่แบบ มีทั่วอเมริกาเลยแล้วมันเหมือนเขามีแบบ p r o c เดอร์ชัดเจนคแค่ขนาดแค่ว่าจะไปเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอะอําต้องเทรนด้วยนะพี่มินาอําต้องนั่งเทรนแบบต้องเทรนไม่พอต้องสอบด้วยสอบนี่คือแบบ90%ต้องผ่านนะไม่งั้นถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เป็นแล้วก็แบบต้องมีใบป,ประกอบอนุญาตในการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ซึ่งอันเนี้ยยากมากแบบยากมากแบบต้องเทรนต้องสอบถ้าสอบ3ภายใน3ครั้งไม่ผ่านต้องไปเสียตังเรียนใหม่ ต้องมีใบประกอบมันเป็นกฎหมายของรัฐเขาอะครับอะไรขนาดนั้นเลยครับขนาดไปไปเสิร์ฟแค่แบบสองสองเดือนอะสามสองสมเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโอ้โหกว่าจะได้เป็นอะไม่ง่ายเลยในการที่เราต้องไปเทนเราต้องจําทุกอย่างแบบวิธี p r o ีเดอร์ต่างๆรวมถึงเมนูทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าน่าจะแบบมาปรับใช้กับการไปลูกเรือได้แล้วเราได้เจอลูกค้าเราได้พูดตลอดอะไรเงี้ยครับจากที่คุยกับน้องอาร์มเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ มีแต่เจอเรื่องดีๆเราเคยเจอเรื่องแยกบ้างไหมอะในชีวิตอะก็ในแบบในลูกค้าที่ดีที่อามได้เคยเจอมันก็มีลูกค้าที่ไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบประเทศอเมริกามันคนหลากหลายมากมีทั้งคนดีคนไม่ดีอะไรเงี้ยแต่คนไม่ดีเราก็เรียนรู้กันไปสมรับอารมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ตัวเองอ่ะได้ไปทํางานตรงนั้นแบบมีประสบการณ์ตรงนั้นมันเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันอะพิมินาตอนแรกๆที่ไปทําเวลาเราเจอลูกค้าไม่ดีอะเรานอยอะแบบเฮ้ทยทำไมเขา พูดจามไม่ดีกับเราเลยทาไมเขาแบบปฏิบัติเราไม่ดีทำไมเขามองเราแย่จังแต่พอเราทําไปเรื่อยๆมันก็แค่ผ่านไปวันหนึ่งแบบก็แค่ผ่านไปเราไม่ต้องแบบไปเทคซีเรียเราไม่ต้องเก็บมาอะไรเงี้ยเขาไม่ดีแล้วก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยเราไม่เจออะไรที่แบบเป็นความกดดันที่ทําให้เรารู้สึกเฟลในชีวิตบ้างหรอไม,ไม่ค่อยจริงโว้นคน <laughs> ที่<อ>แบบว่า<อ>ทัศนคติดีมากอํารู้สึกว่าแน่นอนมันก็มีผิดหวังบ้างนะในระ<อ>หว่างทาง อย่างเช่นอย่างที่อําเคยบอกกับพิมินาว่าจริงๆสายหนึ่งที่อําอยากได้คือเจสตาแต่ตอนที่อําไม่ได้อินไวอ้อ่ะตอนนั้นก็แอบรู้สึกแบบโหเสียใจเหมือนกันนะก็คือเคยสมัครแต่ไม่ดไม่โดนเรียกคเคยเคยยื่นไปแต่ไม่โดนเรียกเสียใจเหมือนกันนะแบบว่าเพราะมันเพราะมันดูเหมือนมีเป็นเป็นหนึ่งในสายที่เราอยากได้อะ่ะแล้วแบบเราไม่ได้โอกาสแม้แต่เข้าไปวันสัมภาษณ์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราตกตั้งเราตกตั้งแต่ แรกอะไรเงี้ยก็้ยแอบเสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเดินสมัครต่อมันก็มีหลายสายมาเราก็สมัครเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ให้มองว่าแบบทุกทุกการแบบผิดหวังอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์มากกว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็ครั้งหน้าเราจะทําให้มันได้ดีขึ้นเลยแต่สุดท้ายคะ่ะน้องอาร์มก็ติดปีกแล้วะนะคะพี่ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากแล้วก็พี่ก็มองว่าการที่เราอะ ติดปีกได้แล้วก็โดยที่บางคนอาจจะมองในเรื่องของแบบอุย้ยการสมัครสะจ๊วตมันมีบิวตี้สแตนดานนะแล้วเราสามารถทลายสิ่งเหล่านี้ได้พี่โหพี่ภูมิใจในตัวเรามากอย่าให้เราฝากแล้วกันให้กับคนที่กำลังจะสมัครสะจวตหรือแอร์แล้วเขาอาจจะกังวลกับผิวพรรณของเขาอยู่หนูเป็นสิวหนูมีปานหนูแบบเออผิวคล้ำจะเป็น แอร์เป็นสะจัวได้ยหรอเราอยากจะบอกเขาว่าอะไรก็อยากฝากถึงทุกคนนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองมีแบบมีสิ่งเหล่านี้เรามีเหมือนกันเลยแ,แบบว่าเราแบบบางคนเขาอาจจะมองสิ่งเหล่านี้แล้วเขาอาจจะแบบพับไปเลยก็พับไปเลยโดยที่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำหรือบางคนอาจจะสมัครมาหลายที่แล้วรอบนีรอบที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบอย่าเวลาไปสนามอําเจอแต่ละคนนี่แบบโหฟังเขาคุยกันมากกว่า นี่รอบที่แบบสิบแล้วนี่รอบที่ห้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอําก็รู้สึกว่าไม่อยากให้คนเหล่านั้นรู้สึกหมดกําลังใจไปการที่เราไม่ได้ในที่ที่เนี้ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เหมาะกับอาชีพนี้พิมีนาอําสมมติอําไม่ได้ที่แบบอิมเปรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นลูกเรือไม่ได้แค่ที่นี่มันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราเราแค่ไปหาในแบบที่ที่มันแบบเป็นที่ของเราดีกว่าแล้วเราจะแบบ สามารถไปอยู่ในบริษัทนั้นได้อยู่ในองค์กรนั้นแบบที่เป็นตัวของเราแล้วเราก็น่าจะมีความสุขกับมันมากกว่าอยู่ในที่ที่แบบมันไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยครับก็ให้ทุกคนลองหากันไปดูว่าแบบมันแบบในถึงแม้ว่าแบบใส่กันมีในไทยอาจจะยังน้อยอยู่ในเรื่องของความเปิดกว้างทางสังคมหรือแบบการไม่ตัดสินที่รูปลับใครนอกรับแต่อาเชื่อว่ามันยังมี s <S efendim, อีกหลายสายมากๆที่แบบเออแบบรอเราอยู่อะไรเงี้ยครับก็อย่าพึ่งหมดกําลังใจไปแล้วก็พยายาม เรียกว่ามีมีกันแบบกำลังใจให้ตัวเองดีกว่าแบบหรือความมั่นใจอะไรเงี้ยมันมันแบบพอมันเกิดจากข้างในมันสามารถแบบฉายออกมาจากข้างนอกได้ขอบคุณน้องอามมากๆที่อ,อแบบออกมาเปิดใจให้พี่ในรายการนี้เพราะว่าบางทีน้องบางคนเขาก็เขินเขาก็อายแต่ว่าเรากล้ามาพูดตรงเนี้ยพี่เชื่อว่ามันจะสารฝัน คนอีกหลายคนเลยที่เขาอยากจะทําอาชีพนี้แต่เขาไม่กล้าที่จะลงมือทําแต่อัามกล้าแล้วรุสิพีกล้าแล้วพี่ก็เชื่อว่าคนอื่นๆที่เขามีความฝันเดียวกันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นโอกาสที่แบบจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็หวังว่าเอ่อพอดแคสต์ของรายการพี่มินาพาติดปีกก็จะทำให้น้องๆหลายๆคนได้ ทำตามฝันแล้วก็เดินทางเป็นสะจวดเป็นแอร์ได้อย่างที่เขาตั้งใจแล้วก็ขอให้น้องอ้ามโชคดีเช่นเดียวกันดีใจด้วยสุดท้ายติดปีกแล้วติดวอยู่นะเพิ่งเรียนไปเสร็จพฤศจิกาก็ติดแล้วก็โอ้อนี้จะได้มีงานทำได้ทำงานแล้วนะเพราะยังไม่เคยแบบทำงานฟูลไทม์เลยเนาะก็ดีใจด้วยนะคะก็หวังว่าที่จะได้เห็นชุดยูนิฟอร์มเราไวๆนะคะแล้วก็ใครที่ ดูอยู่นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กด subscribe ให้กับทางเราด้วยก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยได้อีกเนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากค่ะ